วัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรพีมหากาพย์ How to Skies อะไรนะอะไรก้อยๆนะโอ้ขอจานหนึ่งที่ลังหิวพอดีเลยอะสกอยไม่ใช่ก้อยงั้นผมว่าลาดต้องตกที่หนึ่งครับวิธีเล่นสกอยให้ดีที่สุดก็คือช่วยป่าฟาร์มค่ะอ้าวเดี๋ยวแล้วแครี่ล่ะก็ช่างหัวมันค่ะเพราะตำแหน่งแครี่มันไม่เท่เหมือนจังการ์ดเหรอคุณละเกลียดตำแหน่งอังกฤษเพิ่งละเกินเทคนิคต่อไปนะคะก็คือขี่หัวป่าค่ะอย่าไปสนว่าป่าจะเป็นตัวอะไรหายตัวหรือเปล่าขี่ไปเลยมันเฟี้ยวฟ้าวเท่มันมีเด็กแว้นใส่ท่อ KR โอ้โหเท่บาดใจก็เก่งในฝาดักเห็นไหมคะโอ้โหพี่แบทแมนเท่เหลือเกินเห็นแล้วใจเต้นทำไมรู้สึกหนักๆคอว่าเหมือนมีสัมภเวสีหนัก70กิโลนั่งอยู่บนคอคุณเลยเทคนิคต่อไปนะคะก็คือถ้าคุณเห็นคู่ของคุณไม่น่าจะรอดหรือมันลอมมาแล่มันลอมมาแล่แล้วโดดลงเลยค่ะสละรถค่ะวิ่งให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ค่ะไปละวัยแม่เฮ้ยโดดลงไม่กลัวถอยเสียหรือไงวะเนี่ยเทคนิคอีกอย่างนะคะถ้ารู้สึกว่าอันตรายหรือไม่น่าจะรอดแล้วโดดที่หัวค่ะใครก็ได้จังหวะนั้นเอาตัวรอดเป็นยอดดีเป็นไงล่ะเทคนิคของกระดูกมันสุดยอดสมเป็นสกอยเกิร์ลสุดจัดดูแลไม่รอดแล้วเดี๋ยวลงให้เร็วที่สุดค่ะเออสมน้ำหน้ากูหมั่นไส้มานานแล้วเดี๋ยวโทษทีเมื่อกี้ปืนลั่นโดนหัวสกอยที่ไหนตายหรือเปล่าอ่ะเทคนิคต่อไปนะคะถ้านานๆทีไม่มีตัวให้ซ้อนเนี่ยเราต้องจำใจมาซ้อนแครี่สุดหน้าเบื่อเพราะรถเขาไม่แรงซีซีก็น้อยยิงไม่ถูกใจสกอยเกิร์ลอย่างอาญาเลยอ่ะเห็นไหมพวกรถสีๆน้อยๆก็แบบนี้แหละชีกูอยากตบปากมันมากๆเลยอ่ะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือไฟใหญ่ๆจะขี่คอคนที่แข็งแกร่งไว้ก่อนเลยโอ๊ยโทษทีอุทัยที่ตกด้วยเสียหน้าจุงเบยปอลออันนี้ขอนอกเรื่องนะว่าสมัยนี้ยังมีการใช้อุทัยทิพย์อยู่ไหมเพราะสมัยก่อนของผมคือมีการใช้อุทัยทิพย์แล้วก็ทาแป้งหน้าขาวๆแต่ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีการใช้แบบนั้นอยู่ไหมเทคนิคต่อไปนะคะก็คือขี่หัวผู้ที่แกล้งไว้ให้ถูกแล้วและขั้นตอนต่อไปก็คือจงภูมิใจแต่ว่ามีผู้ชายต้องการเข้าหาเราเป็นทิพย์ต้องการมากๆคุณได้คิวด้วยอ่ะมึงเชื่อเหรอว่าที่มันเข้าหาไม่ได้จะมาจีบแล้วมันจะมาฆ่ามึงนั่นน่ะปิ้วเรียบร้อยแจกเลยว่าไก่ดอกสาวไว้หรือเปล่าเบบี้ก็ต้องขอโทษทีนะคะว่าน้องอาญาได้ไปสนใจรถเก่งอะพอดีน้องอาญาสนใจเป็นกระบะซิ่งหรือไม่ก็ซีบีแต่งเท่ๆมึงคายลิ้นออกมาอ๋อหอยเชเกมนี้แพ้ได้ไงอะรถปีซิ่งก็แบบนี้แหละเห็นไหมพาน้องอาญาแพ้เลยเปลืองค่าอุทัยทิพย์กับแป้งไหมเนี่ยฮะแป้งธนาคารอุตส่าห์โปะไปรู้ไหมมันแพงมากป่ะไม่ได้ใจเลยอะเดี๋ยวนะอันนี้กูขอนอกเรื่องทำไมเจ้าของช่องมันรู้เรื่องดีจังเลยวะแปลกๆนะเนี่ยกูว่าเจ้าของช่องน่าจะเคยเป็นมาก่อนเป็นเด็กแว้นเหรอสกอย